พี่เสือจะต่อยพี่เสือพี่เสือพี่เสือทำงานไม่ได้นะพี่เสือ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 จะทำงานไม่ครับพี่เสือขอต้อนรับเข้าสู่เกมคอนทรารีเทิร์นกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะมาลองทดสอบสายฟรีเอาไปสู้อารีนาแรงกิ้งโหมดดูนะครับว่าจะสู้ได้หรือเปล่าโดยของที่ใช้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของปืนที่เราสามารถหาได้จากโหมดไรที่สิ้นสุดฮะก็จะเป็นInferno Cannon นะครับกับอาวุธนี้ที่ล็อกอิน7วันเราก็จะได้รับมานั่นเองนะครับจริงๆก็ยังมีอีกหลายอาวุธที่ยังสามารถเล่นได้แต่ผมว่าค่อนข้างเหมาะในการ PP สำหรับสายฟรีอย่างมากนะครับเพราะว่าหาได้กันทุกคนอยู่แล้วเนาะส่วนการ PP เนี่ยต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงพาร์ทหน้าเพราะว่ามันจะค่อนข้างละเอียดแล้วก็หลายๆอย่างมากนะครับหลายๆอย่างยังไงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิญญาณติดตั้งปืนหรือการเลือกอาวุธในการ PP การเลือกตัวละครการเลือกสกิลโอ้เรียกได้ว่าค่อนข้างหลายอย่างนะครับพาร์ทนี้เราก็เลยมา PP ให้ดูนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะฮะจริงๆแล้วนะฮะอันดับอารีนาตอนนี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์3นะครับ VIP 1ก็ครองอยู่นะจริงๆ VIP 1กับ VIP 0นี่ก็แทบไม่ต่างกันเลยต่างกันในเรื่องแค่ปืนชนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับหรือก็คือ AKX บางทีการที่เราเป็น VIP 1อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้นะครับในส่วนตรงนี้เพื่อเป็นแรงใจว่าสายฟรีเราก็สามารถสู้คนที่เติมได้เหมือนกันนะถ้าเราเจอนะ ต้องบอกก่อนนะครับผมถ้าเราเจอสายเติมโหดๆนะฮะเหมือนเราจะเจอ V5 นะครับมาลองดูแล้วกันว่าเราจะสู้ไหวหรือเปล่าจริงๆตัวละครไม่ว่าจะเติมเยอะเติมน้อยเนี่ยเราสามารถหาซื้อกันได้ยกเว้นตัวละครเอ็ดนอกจากดวงดีจริงๆอันนั้นก็จะถึงได้มานะครับซึ่งถ้าดวงเราไม่ถึงเราก็ไม่ได้หรือสายเติมบางที VIP 7 VIP 8ก็ยังไม่มีเหมือนกันก็มีนะครับผมก็ตามนั้นเลยแล้วกันนะฮะจริงๆมันก็จะมีในส่วนของการตั้งค่าปุ่มนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราจะมาสอนอีกพาร์ทนึงแล้วกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการที่เราเล่นนะฮะอันนั้นก็จะช่วยได้ในระดับนึงเนาะลองยิงไปนะฮะในเรื่องดาเมจอาจจะไม่ต่างกันนะครับเราสังเกตที่ด้านขวานะครับเราต้องพึ่งสกิลของตัวละครเป็นหลักด้วยนะครับการที่เราคำนวณสกิลตัวละครเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายมากขึ้นถ้าเรารู้จักสกิลของข้าว่ามีสกิลอะไรบ้างใช้สกิลอะไรบ้างก็เหมือนRV อะไรประมาณนั้นนะครับผมก็แนวๆเดียวกันถ้าเราไม่รู้ขอบเขตพลังของตัวละครที่เราเล่นอยู่เนี่ยเราก็จะสู้เขายากนะครับหรือก็คืออาจจะสู้ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็การที่เราใช้ของเอื้อมหน่วยความสะดวกผมว่าไม่เอื้อมหน่วยนะการที่เราใช้โปรแกรมจำลองเนี่ยบางทีมือถือกดโหดกว่าอีกนะถ้าตั้งค่าดีๆนะฮะอันนี้เหมือนเขาจะได้บอสไปนะไม่เป็นไรนะโอ้ป่าเบลเราตายแล้วบาศบ โดนยิงตายเลยเดี๋ยวต้องใช้แฟงฮะพี่เสือไทเกอร์ของเรามาลองดูว่าจะแก้สถานการณ์นี้ได้หรือเปล่านะเจอต้อง VIP 5นู่นน่ะบางคนบอก VIP มีผลนะมีผลในเรื่องปืนนี่แหละถ้าเขามีปืนดีกว่ามันก็จะมีสกิลที่แตกต่างอาจจะนิดหน่อยนะครับแต่ผมว่าตัวละครค่อนข้างสำคัญมากกว่านะฮะการที่เราปลดล็อกสกิลได้นะฮะเอาแล้วเราเจอตัวนี้โอ้โหเลเซอร์ต่อยครับต่อยฮะสายฟรีต่อย VIP 5ครับผมคุณผู้ชมเอาแล้ว VIP 5โดนไปครึ่งหลอดทำไงดีฮะเอ้าทำไงดีฮะ VIP 5โดนต่อยเยอะโอ้โหโดนไปเกือบครึ่งหลอดเกินแล้วโอ้ยตายไปแล้วครับผมโอ้แย่เลยอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับผมก็ VIP 0เนี่ยก็สามารถสู้ได้นะแม็กตีได้ตัวเดียวทำเป็นดีใจอ้าวเราเจอป่าเบลบ้างครับตอนนี้ป่าเบลโดนต่อยครับผมเอาละแย่แล้วป่าเบลทำไงฮะจังหวะนี้ป่าเบลโอ้โหป่าเบลหลบได้ป่าเบลเกือบโดนปืนแล้วไหมล่ะป่าเบลถึงขั้นร้องขอชีวิตเลยทีเดียวเฮ้ยโย่ป่าเบลยิงอยู่ต่อยผมโอ้ยป่าเบลใช้สกิลป่าเบลใช้สกิลโอ้ยตายเจออันติเมทของเลเวล6นะครับเราสามารถเลือกได้การที่เราจะปลดล็อกอันติเมทแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีผลด้วยนะครับแต่ถามว่าปลดล็อกยังไงบ้างนะครับส่วนใหญ่มันก็ให้สู้หรือเรามีตัวละครตามที่เขากำหนดก็จะสามารถปลดล็อกได้นะครับเห็นไหมตบ VIP 5ไปแล้วนะครับยังไงก็ขออภัยคนในคลิปด้วยนะครับเพื่อเป็น
ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับฟังตรงข้ามตอนนี้นะครับเป็น VIP 1ซึ่งใช้ตัวละครเนี่ย 1,400 นะครับราคาแพงมากนะฮะแต่จริงๆแล้วนะครับ VIP 0ก็สามารถหาเพชรไปซื้อได้นะครับแต่เลเวลของเราเนี่ยจะช้าแค่นั้นเองนะครับก็เลือกเอาว่าระหว่างว่าเราจะมีตัวละครเยอะกับพลังของตัวละครเลือกเอาอันไหนง่ายกว่าแล้วกันเนาะจากที่เห็นก่อนหน้านี้นะครับที่เราโดนอันติหรือสกิลนี้ตายใช่ไหมครับการเลือกสกิลหรือการคอมโบสกิลเนี่ยมันก็จะมีผลด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นจุดเปลี่ยนตอนที่เราเลเวล6นะฮะอันนี้เรามาเล่นให้ดูเฉยๆว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของพี่ๆอารีน่าแรงกิ้งนะครับอะไรประมาณนั้นเนาะปึ๊บเราเจอพี่เสือนะครับแย่เลยเจอพี่เสือพี่เสือโหดมานี่แย่เลยต้องบอกว่าพี่เสือไม่ได้โหดแต่พี่เสือต่อยแรงฮะพี่เสือต่อยแรงพี่เสือจะต่อยพี่เสือพี่เสือทำงานไม่ได้นะพี่เสือจะทำงานไม่ครับพี่เสือกระสุนหมดกระสุนหมดหนีก่อนโอ้ยพี่เสือน้องดาวเฟิร์สปัดไปแล้วผมขอเก็บนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมตายไม่ใช่อะไรพี่เสือก็สู้โหดมากเลยเขาอยู่ไหนวะอ้าวป่าเบลเหมือนกันป่าเบลอ่ะป่าเบลโอ้ยโอ้ยป่าเบลหนีป่าเบลก่อนป่าเบลแม่งสกิลแรงฮะป่าเบลสกิลแรงฮะตัวบีแต่แม่งแรงมากดอไม่หนีเก็บไปฮะอันติเมทไม่ใช่สิเก็บบัฟโจมตีตุ้งตีเป็นสิ่ง2ตัวนะครับสายบีตบ VP 1นะฮะก็อย่าไปบอกใครนะรู้เรื่องกันเลยทีเดียวโอ้เจอหุ่นลบแม่งโหดฮะหุ่นลบแม่งโหดเอาแล้วแย่แล้วผมแย่แล้วป่าเบลผมแย่แล้วแย่แล้วแบ่แป๊บนึงแบ่ไม่โอ้โหตายเลยทีเดียวฮะต้องร้องว่าบาดซบป่าเบลผมลงไปนอนกองกับพื้นเลยแย่เลยฮะตายตะแล้ว VIP 0ของเราเดี๋ยวให้วูแฟงต่อยเข้าไปฮะรู้เรื่องนะอย่านะล็อกขาก่อนอย่าต่อยเจออัปคัตรู้เรื่องนะอย่าเอ้ามีอันติเมทมาแล้วฮะตอนนี้เราเลเวล6แล้วนะครับคุณผู้ชมผมเลเวล6แล้วคุณผมเลเวล6แล้วตึ๊บโอ้ผมเลเวล6แล้วเข้าใกล้เฮ้ยเขาเปิดเลเวล6เหมือนกันโอ้อย่างนี้ยอมมั้ยเนี่ยยอมมั้ยเนี่ยตายโอ้โห VP 0โดน VP ไอ้ VP 1โดน VP 0ตบตายนะครับก็แรงอาจจะไม่ได้สูงเท่าไหร่นะฮะก็มันอยู่การที่เรายิ่งขึ้นแรงไปสูงเนี่ยก็จะทำให้เรายิ่งได้เพชรเยอะเราสามารถมาเก็บได้นะครับก็จะรีแรงทุกเดือนแรงสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 4,800 เพชรนะครับคนที่เล่นสายฟรีหรือ VIP 1ก็จะสามารถหาเพชรจากตรงนี้ได้เป็นหลักๆเลยนะคราวนี้นะครับเรามาเจอ VP 5นะโอ้โหเจอสายเติมอีกแล้วฮะทำไงแย่เลยอย่างนี้นะฮะก็เรามีแค่ป่าเบลตัวละครเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับกับแฟงนะแล้วก็ตัวที่3ของเรานะฮะแย่แล้วลืมบอกนะครับนอกจากบาที่พูดมาก็จะมีในส่วนของรูนอีกก็จะเป็นแท่งวิญญาณนะฮะยิ่งเราเลเวลเยอะเก็บของเก็บภารกิจในส่วนของเกมเนี่ยก็จะปลดล็อกได้นะครับก็รูนจะมีอยู่5ระดับมั้งณตอนนี้นะครับใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับรู้สึกว่าผมจะลืมฮะก็มีอาการเบลอๆเล็กน้อยจนถึงกลางๆเจอตัวยิงฮะโอ้แย่แล้วยิงเข้าไปก่อนยิงเข้าไปโอ้ยติดแข็งโอ้ยเดี๋ยววีพย5โหดอ่ะแย่แล้วฮะผมแข็งรัวๆเลยผมแข็งรัวๆอะไรแข็งตัวแข็งเนี่ยแม่คิดลึกจริงๆเราเนี่ยโอ้เขาได้ EP ไปฮะเสียดายทำลายให้สิ้นซอกแม่เขาจะมายุด TP ของเราโอ้ผมโดนคลิปป่าตีแย่แล้วสิเข
ขาเปลี่ยนนะฮะเขาเปลี่ยนอาวุธเขาเปลี่ยนอาวุธสกิลมันก็เลยอยู่ปึบปึบเอาละเราได้เลยฮะเราได้เลยฮะก็เป็นในช่วงการที่เราทำดาเมจการที่เราทำดาเมจการที่เราทำดาเมจโอ้ผมมาเก็บ EP ก่อนผมจะเอาดาเมจเยอะขึ้นผมจะเอาดาเมจเยอะขึ้นโอ้ยเจอ VP 5หนักหน่วงเหลือเกินฮะใช่ไหมไม่ใช่อ่ะก็คือถ้าเราเป็น VP อ่ะต่อให้สมมติว่าผมเป็น VP 0แล้วกันเนาะแล้วเราหาอาวุธในการปลดล็อกสกิลได้เนี่ยก็จะทำให้เราสกิล PP ได้ง่ายขึ้นนะครับอ้าวคิวแรกเป็นของเราครับป่าเบลจัดหนักอีกหนึ่งเอาละเอาละโอ้ยมีทรายด้วยโอ้ยต่อยลืมไปดูว่าวูแฟงวูฟองมาช็อปฟินช็อปเฟิลโอ้โหตายเลยฮะอ้าวป่าเบลเราจบชีวิตเลยแต่ต่อได้ประมาณ 20% เนาะ2หลอดกว่าๆตอนนั้นเองนะไม่เป็นไรแล้วกันยิงเข้าไปฮะยิงเข้าไปให้ติดเผาไหมยิงเข้าไปให้ติดเผาไหมยิงเข้าไปให้ติดเผาโอ้ยต่อยเขาไม่โดนต่อยเขาไม่โดนไม่เป็นไรต่อยเขาไม่โดนไม่เป็นไรตึ๊บ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 ผมต่อยเขาไปแล้วด็อกทิกด็อกทิกด็อกทิกโอ้ยแลกกันแลกกันแลกกันเอาแล้วงานยากแล้วฮะงานยากแล้วฮะงานยากแล้วครับผมเอาอัลติเมทอันนี้มาแล้วกันนะครับเอ้ยเอ้ยเอาละเอาละเอ้ยเขาตายครับผมโอ้โหโดนไปเยอะเลยเอาละเราได้ตัวนี้มาฮะเราโดนยึดตึ๊บต่อยไปนะฮะติดมึนโอ้โอ้เราจะตายเยอะจะตายแย่ yeah, แล้วคุณผู้ชมผมจะตายฮะผมก็ไปพ่วงเลยแล้วกันฮะแล้วผมกดตัวทองสกิลอุ้ยเหมือนเขาจะรู้ทันนะเดี๋ยวเราหนีก่อนสกิลเราหมดแล้วโอ้ยตายโอ้ยเจอสไนยิงเอาล่ะตัวละครเหมือนกันนะจังหวะนี้ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าต่อให้เขา VP สูงเนี่ยแล้วเราเล่นปืนที่ได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นในระยะไกลระยะประชิดหรือระยะที่กว้างกว่านี้นะฮะก็จะทำให้เราเนี่ยสู้ได้ง่ายนะครับแต่ตอนนี้ผมเลเวล8แล้วนะฮะดาเมจของผมอยู่ที่ 390% นะก็จะเยอะกว่าของเขาพอสมควรนะครับต้องดูว่าเขาใช้อัลติเมทอะไรมานะฮะฝืบฮะลูดเข้าไปฮะดูดเข้าไปฮะเรียบร้อยครับผมยิงได้เหมือนกันนี่ฮะเอาโอ้ VP 5โดน VP 0ตบตายแล้วก็จากที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับก็คือได้เข้าใจว่าแม้ว่าเราเป็น VP 0เนี่ยแต่ถ้าเราหาของได้หรือเล่นผ่านด่านขยันเล่นหน่อยนะฮะเราก็สามารถสู้คนที่ VP เยอะได้เหมือนกันนะครับประมาณนั้นนะครับส่วนถ้าทำยังไงให้สู้ได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันอีกพาร์ทนึงแล้วกันนะครับพาร์ทนี้ก็จะเป็นการลองพีๆว่ามันหนุกขนาดไหนอีกอย่างก็คือทำให้คนหัวร้อนได้ด้วยนะอันนี้สำคัญมากนะ สำคัญจริงๆเดี๋ยวคอนแดดหนีเอาเป็นเอาตายหรือเกิดอย่าบัดซบอ่ะแลกกันไปแลกกันยิงแลกกันไปดิแยกแลกกันลิงแลกลิงแลกลิงเอาล่ะได้เฟิร์สบาทนะครับไปเดี๋ยวเราไปเก็บทางตัวขวากันบ้างดีกว่าโบงเข้าไปไอ้พีไปเก็บเกาะดังด้านบนนะครับโอ้โดนสิงโตต่อยสิงโตต่อยโอ้โหแม่กำลังทำดาเมจเลยเจอเอเลี่ยนยิงปืนใส่
โอ้น้ำตาจะไหลฮะเอเลี่ยนมันเล่นเราติดมึนเหรอติดมึนโอ้โหดีนะเราตกก่อนงั้นแย่เลยโอ้โหปืนมันไม่หันให้เราอะแย่จุงเอ้ยโอ้โหเกือบแล้วไหมล่ะเกือบอุ้ยหมดพอดีโอ้โหเขารอดตายเพราะว่าครูดาวเขาทันนะปึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเอาประคัดไปล่วงเลยผมเอาสกิลนี้มาแล้วกันตึ๊บ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 โอ้โหเขายิงกะให้เราตายด้วยนะเนี่ยเอาแล้ว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 เอ้ยหลบก่อน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 เก็บเลเวล8นะตอนนี้เราเลเวล7แล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่านะ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 โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็มีคนบอกว่าอันนี้มันแรงน้อยเชื่อดินะครับก็เดี๋ยวเวลาแรงสูงหรือใกล้ๆตัดแรงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมมาขึ้นที่แรงสูงให้มากกว่านี้ดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนพาร์ทนี้ก็จะมาให้เห็นเฉยๆว่า VIP 0ถ้าขยันเล่นหน่อยนะครับเราก็สามารถปลดล็อกฟังก์ชันอื่นๆสามารถสู้คนที่ VIP เยอะกว่าได้นะครับอันนี้เห็นหลายๆคนค่อนข้างอ้างนะครับบอกว่าฝีมือเนี่ยไม่มีแต่ใช้ของก็ชนะได้นะครับแม้นคนที่ VIP 12นะครับผมว่าเขาน่าจะขึ้นอันดับไปที่อันดับ1หรือคะแนนไปที่ 2-3,000 มากขึ้นกว่านี้แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังเห็นใช่ไหม VIP 0เยอะแยะหมดเลยนะครับเขาก็สามารถเก็บอันดับได้หรือขึ้นที่1ได้นะครับเขาไม่เห็นจะ VIP เยอะเลยนะครับฉะนั้นเลือกหาข้ออ้างแล้วก็ฝึกเล่นไปเรื่อยๆเพื่อความเก่งของเรานะฮะงั้นเราก็จะหยุดอยู่แค่ตรงนี้นะครับผมเวลานั้นเราก็ไปศึกษาหาอ่านสกิลของตัวละครต่างๆได้นะครับก็จะมีข้อได้เปรียบมากนะครับถ้าเรารู้จักสกิลของเขาก่อนว่าสกิลชนิดนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเวลานั้นเนี่ยผมก็จะจัดทำรีวิวมาเรื่อยๆจะบอกว่าในแต่ละตัวละครนี้ทำอะไรได้บ้างเหมาะกับตำแหน่งไหนในการ PvP เพราะว่าการจัดวางตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นแรงกิ้งหรือดวลโหมดนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยเพิ่มความได้เปรียบขึ้นอย่างมากนะครับการวางตำแหน่งก็จะมีผลเนาะผมไม่ใช่ว่าจะโหดหรืออะไรนะครับผมก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยได้อันดับดีๆเพื่อไปได้เพชรกันนะครับเพราะว่าผมก็ศึกษามาจาก PP ในอารีนาแรงกิ้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็แพ้มาเยอะเหมือนกันเนาะไม่ใช่ว่าจะชนะตลอดนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะวางตำแหน่งผิดโดนแก้ทางด้วยตัวนี้เขาเอาสกิลอัลติเมทอันนี้มาเดี๋ยวเรามาพูดต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันเนาะพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้เอามาให้ดูเฉยๆว่า VP 1เนี่ยก็สามารถสู้คนที่มี VP สูงกว่าได้อยู่เหมือนกันคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าชอบยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์ Subscribe ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปใหม่เนี่ยจะรีบออกมาไวๆเลยทีเดียวนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับ